สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งซากเขาแต่ซากเขาเอ้าอ๋อไปสู้ข้างล่างนี่ก็จะสู้ตรงเมื่อกี้เลยพูดบรรพบุรุษหมาเราดูมาโอ้โหตายเรียบโอ้โหฝันไม่โดนส่วนนี้คุณไม่กล้านะครับฝันไม่โดนอ่ะThank you.
3รอบอุ้ยฟันไม่โดนเปลี่ยนโล่อันนี้โล่อันนี้กันกายภาพได้ดีกว่าเพราะเราไม่ได้ใช้โล่ชนกับบอสตัวนี้เลือดไม่ลดแล้วในการใช้โล่บริหารสเตมิน่าดีๆก็พอท่านี้ก
บาเลียช่วยชีวิตไปผิดข้างเดี๋ยวได้แกเป็นกวางซอมบี้นะไม่งั้นเนี่ยเราจะได้กินเนื้อกวางกันแล้ววันนี้ดาบสุดท้ายไม่น่าจะมีปัญหานะ
เอ้าทุลีชนเผ่าพูดบรรพบุรุษนี่แต่มั้งซัมมอนตัวใหม่เป็นธนูควายธนูนี่ควายธนูของแท้ถือธนูไอ้ตัวนี้ไอ้อันนี้ไม่ได้พูดแบบไม่ได้ขิงนะอันนี้พูดจริงไอ้ตัวเนี้ยง่ายกว่าบอสตัวก่อนๆเพราะว่ามันแบบมูฟเซตมันมีไม่เท่าไหร่แล้วก็มันค่อนข้างช้าเนี่ยสกิลสเกลอะไรมันก็ใหญ่ที่ไฟเผาที่พื้นก็ไม่ค่อยมีผลต่อเราเท่าไหร่อ่ะคือโดยรวมแล้วมันง่ายกว่าบอสตัวอื่นเนี่ยยังไปอยู่ผมคิดว่าแตะแล้วมันจะได้แบบได้ของอะไรพื้นที่ก็กว้างด้วยเห็นไหมกว้างแล้วไม่มีอะไรขีดขวางอ่ะแล้วก็วิ่งหลบแบบวิ่งสบายอ่ะอย่างตัวอื่นแบบแคบมั่งมีเหวมั่งมีอันนู้นอันนี้ขวางเนี่ยพื้นที่ก็มีส่วนอย่างมาก